หากคุณผู้ชมเคยเข้าไปชมภาพงานนิทรรศการศิลปะตามหอศิลป์ต่างๆอาจเคยเจอกับปัญหาไม่เข้าใจงานศิลปะบ้างห้ามหยิบจับงานศิลปะหรือแม้กระทั่งห้ามไม่ให้ถ่ายรูปก็ยังมีเลยใช่ไหมครับแต่ความคิดเหล่านี้จะหายไปเพราะวันนี้ Made in Thailand จะพาไปชมงานศิลปะแบบทะลุมิติงานศิลปะแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่เราสามารถจับต้องรูปภาพต่างๆได้ตามที่ต้องการหรือแม้กระทั่งเดินเหยียบย่ำงานศิลปะก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่านี่คือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติหรือว่า Art in Paradise ตั้งอยู่ที่พัทยาชลบุรีพิพิธภัณฑ์ของเราเหมือนต่างกันกับมันพิพิธภัณฑ์อื่นนะครับพิพิธภัณฑ์ของเราเป็นรูปภาพ3มิติไม่ถึงความสัมพันธ์กับระหว่างรูปภาพกับคนที่ทำถ่ายรูปครับแสดงว่ามันรูปภาพกับคนที่ทำถ่ายรูปเป็นสื่อสารกันด้วยนะครับก็เลยคือคนทุกๆคนมาเป็นคนธรรมดามาเหมือนรู้สึกสบายใจด้วยรีแลกซ์ด้วยเหมือนสนุกสนานด้วยมันอันนี้เป็นจุดประสงค์นะครับหลายคนคงเคยเห็นภาพวาด3มิติที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงจากต่างประเทศกันมาบ้างทั้งจาก Forward Mail เอ่ยจากอินเทอร์เน็ตเอ่ยวันนี้เรามีมาให้ชมกันแบบเต็มๆกันแล้วที่เมืองไทยแล้วครับได้ดูแล้วรับรองว่าจะต้องทึ่งและก็ตกตะลึงกับภาพที่เหมือนจริง Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก๋ๆที่รวบรวมภาพวาด3มิติเอาไว้มากกว่า140ภาพนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ Trick Art ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีพื้นที่ถึง 5,800 ตารางหรือเกือบ2สนามฟุตบอลเลยก็ว่าได้ครับภาพที่จัดแสดงล้วนใหญ่มหึมาแทบทั้งสิ้นโดยใช้จิตรกรชื่อดังระดับแถวหน้าของเกาหลีใต้12คนใช้เวลาวาดนานกว่า7เดือนด้วยเงินลงทุน60ล้านบาทเนรมิตพัทยาพลาเดียมดิสโกเทคเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์3มิติสุดอลังการห้องแสดงภาพ3มิติมีทั้งหมด10ห้องด้วยกันเริ่มตั้งแต่ห้องแรกลวงตาห้องใต้สมุทรภาพวาดสัตว์ทะเลที่ดูสมจริงฉลามแสนดุร้ายห้องสัตว์ป่าทั้งช้างม้าลายยีราฟมาให้เราได้ใกล้ชิดกันเต็มที่ห้องภาพจิตรกรรมของศิลปินระดับโลกค่ะนี่ก็เป็นห้องคลาสสิกอาร์ตนะคะนี่ที่เราเห็นอยู่ก็เป็นภาพของโมนาลิซานะคะภาพนี้นะคะถ้าเราอยากร่วมสนุกกับภาพนี้ก็แค่จับดินสอค่ะเหมือนเป็นจิตรกรเองค่ะแล้วก็วาดรูปค่ะแล้วก็ถ่ายอันนี้นะคะที่หนูจับอยู่ก็คือตำนานของThe Creation of Adam ถ้าอยากจะสนุกร่วมสนุกกับภาพนี้ก็แค่จับมือค่ะเช็คแฮนด์แล้วก็ครีเอทท่าได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนนี้คือถงอารยธรรมที่รวบรวมศิลปะของนานาชาติไว้ทั้งอียิปต์รวมทั้งวัดในอยุธยาของไทยเอาไว้อย่างน่ามหัศจรรย์ครับไปเที่ยววัดครับช่างไรอยู่นี่เหรออุ้ยอยู่นี่ช่างอยู่นี่แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องศิลปะเหนือจริงห้องไดโนเสาร์ห้องน้ำตกสูงชันมุมนี้ยอดฮิตครับที่คนมาต้องเดินจับมือกันถ่ายรูปน้ำตกห้องวิวทิวทัศน์ซึ่งทุกภาพนั้นเราสามารถเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่ายได้อย่างสนุกสนานสร้างสรรค์การถ่ายรูปได้อย่างเต็มที่กันเลยล่ะครับเพื่อนแนะนำมาก็เลยเราก็มาดูกันมันก็โอเคนะผมว่าภาพเขาก็ดูดีถ่ายรูปแล้วสวยดีด้วยว่าไงเหมือนได้สัมผัสจริงๆอะค่ะถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับมันจริงๆก็คือดู Instagram จากของพวกเพื่อนๆแล้วก็ดาราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาลองดูที่นี่อะค่ะมันแปลกใหม่ดีไม่เคยมีในประเทศไทยอะค่ะรู้สึกว่าภาพสามมิติเนี่ยมันดูเหมือนจริงมากอะค่ะคือมันเหมือนมันทะลุออกมาจากในภาพอะไรเงี้ยก็สวยงามดีค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นสนุกดีเที่ยวที่นี่ก็สนุกดีค่ะบรรยากาศหลากหลายมากมีทั้งแบบไทยๆแบบหลายชาติมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้รูปสวยๆกับบ้านด้วยโดยที่มาที่เดียวไม่ต้องไปหลายที่เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภาพทุกภาพใน Art in Paradise วาดบนพื้นเรียบๆบนกำแพงสีขาวแต่มองดูแล้วเหมือนภาพจริงถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมดซึ่งคุณลีหนึ่งในหุ้นส่วนชาวเกาหลีใต้เล่าให้ฟังว่าจิตรกรชาวเกาหลีมีฝีมือในการวาดภาพ3มิติมากซึ่งใช้เทคนิคน่าทึ่งก็คือการวาดภาพให้มีแสงเงาให้ภาพดูมีความลึกตื้นและการเพิ่มเฟรมหรือกรอบของภาพเพื่อทำให้ภาพดูมีมิติสมจริงขึ้นครับและภาพวาดภายในพิพิธภัณฑ์3มิติทุกชิ้นเป็นฝีมือของจิตรกรเกาหลีใต้แต่มีเพียง2จิตรกรไทยเท่านั้นที่ได้วาดลวดลายโชว์ผลงานอยู่ด้านหน้าครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าเราเป็น2คนคนไทยที่ว่าได้ทำตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วที่นี่มันก็เป็นศูนย์รวมเหมือนกันมีชาวต่างชาติมีชาวต่างประเทศมาเยอะแล้วเราก็จะเป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเป็นของประเทศไทยที่ว่าได้ทำตรงนี้ครับแล้วตรงนี้มันก็อยู่ข้างหน้าสุดเลยก็เหมือนกับว่าคนที่มาก็จะเห็นภาพของเราก่อนครับแล้วรูปนี้เป็น3มิติยังไงครับ
ก็พอถ่ายรูปกับกล้องมาเนี่ยมันจะแบบเหมือนครับเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศนี้จริงๆครับสำหรับการชมภาพงานศิลปะ3มิติขอแนะนำว่าอย่าเดินชมคนเดียวแบบเงียบๆนะครับควรมาเป็นหมู่คณะหรือ2คนขึ้นไปเพราะจะทำให้คุณผู้ชมสนุกสนานเมามันไปกับการถ่ายรูปและสามารถสร้างสรรค์ภาพทางต่างๆได้ด้วยตัวเองอ้อและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมต้องอย่าติ๊มๆหรือว่าอายเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้ภาพที่ไม่สมจริงสำหรับใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมหรือเก็บภาพที่พิพิธภัณฑ์3มิติ Art in Paradise ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือสาย2รับรองว่าคุณดูแล้วจะมีความสุขสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ